สวัสดีครับก็ผมแม่กับเกมแคสเตอร์บริแคสเกม60พาเซ็กหรือว่า60วิจักรวาลอีกเช่นเคยผมนะถึงแม้ว่าผมจะผจญภัยออกอวกาศไปหลายรอบแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังเคลียร์ไม่ได้ผมนะนั่นคือการได้เอนดิ้งของดาวสีแดงครับผมนะไม่แน่ใจว่าดาวมันเรียกว่าโฟโบนอสป่ะถ้าจำไม่ผิดดาวนั้นผมยังไม่เคยผ่านได้เอนดิ้งเลยดังนั้นวันนี้คือการท้าทายผมนะผมต้องผ่านดาวแดงให้ได้ครั้งนี้ผมจะเตรียมตัวสุดยอดไปเลยผมนะแน่นอนว่ากัปตันคือเอ็มเม็ดไปเลยผมนะผมจะเอาให้ผ่านแบบชัวร์ลูกเรืออีกคนก็ต้องเป็นสายอินเหมือนกันก็จะดีนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าอินใครบลองโกนี่สเต็งโอเคก็จะอินเหมือนกับเอ็มเม็ดแต่ว่าจะเป็นป้าแมแกหรือว่ามอริสถ้ามอริสจะเน้นไปทางสเต็งส่วนป้าแมแกจะออกไปเอจีด้วยเอมเมดนี่เก่งเอจีด้วยดังนั้นควรจะเอาเอมเมดและป้าแมแกไปถ้าเกิดจะเอาแบบคอมโบสุดยอดที่สุดโอเคมาจัดเอมเมดไปให้ผมนะแล้วของที่ต้องเตรียมผมจำได้ดีหน้ากากกันแก๊สเทปกาวแล้วก็กล่องพยาบาล3อันนี้คือของจำเป็นในการผ่านดาวสีแดงโฟโบนอสผมนะไอเอเลี่ยนที่เราต้องช่วยผมจำได้เควสที่ต้องช่วยเอเลี่ยนแม่งนานมากเราต้องอยู่รอดให้ได้ในช่วงที่มันจะขอของรักษาไปเรื่อยๆอาจจะไม่ง่ายแต่ว่าถ้าผมเอาจริงอะไรก็เป็นไปได้ถ้ามีป้าพิก้าเลตโก้นั่นไงป้าหยิบป้ามาแล้วกันหนังสือยังไงก็ต้องจำเป็นเอามาก่อนเทปกาวมาหนังสือฝั่งนู้นเหรอตัวละครที่เก่งสายอินจะมีเวลาคิดนานเห็นไหมเวลานับถอยหลังจากก่อนที่มันจะเริ่มมันจะนานกว่าตัวปกติเพราะว่าเอเมดนี่อินเยอะโอเคป่ะเริ่มได้ถ้าเราสำรวจได้ทั่วถึงขึ้นหนังสือข้างล่างไปเอามาก่อนไฟแชทหน้ากากกันแก๊สยังไม่เห็นพยาบาลอยู่ข้างบนโอเคป่าเข้าไปแล้วแล้วก่อนพยาบาลข้างบนก่อนเอาที่รู้ชัวร์ไปก่อนมาสองพยาบาลข้าวแล้วก็ข้าวข้างบนแบตเตอรี่เดี๋ยวค่อยว่ากันโหห้องนี้มีเลยแบตเตอรี่มั้ยห้องนี้มันมีอย่างเดียวโอเคผมยังขาดหน้ากากกันแก๊สหน้ากากกันแก๊สใช่หน้ากากกันแก๊สหน้ากากกันแก๊สโอเคเจอละเปิดโทรศัพท์จำเป็นแล้วเกราะด้วยเดี๋ยวกลับมาเอาเกราะเพิ่มปืนยาวไว้ด้วยมั้ยปืนเอาไว้ก็ดีนะอาจจะจำเป็นในทีหลังก็ได้โอเคปืนแล้วก็เกราะสุดท้ายใช้ได้ผมว่าผมโอเคก่อนจบขออีกอันนึงก็ฮึบๆๆๆๆๆโอเคสวยงามได้ของที่ต้องการทุกอย่างกล่องพยาบาลหน้ากากกันแก๊สแล้วก็เทปกาวหน้ากากกันแก๊สอาจจะรีบอัปเกรดเลยเพราะว่าต้องน่าจะได้ใช้บ่อยถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่เหลือให้คราฟซุปนะอาจจะคราฟอัปเกรดหน้ากากกันแก๊สโอเคผมวางแผนอย่างดีมากผมนะผมต้องผ่านให้ได้เว้ยผมติดกับมันมานานเกินไปแล้วมันถึงเวลาปิดฉากตำนานดาวแดงที่ไม่เคยผ่านซุปได้เพิ่มมาอันหนึ่งซุปนี้ไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่นะผมได้เก็บของอื่นมากกว่าก็ make sense โอเคโชว์อินเทลเจนซ์ให้ป้าแกดูป้านี่เป็นลูกทีมสายคลาสาย AG แล้วก็อินไม่เก่งสเต็งก็ไงแล้วป้าบอกกูเก๋ขนาดนี้โอเคถ้าเกิดตอนแรกไม่เจอดาวแดงผมต้องเปลี่ยนจังหวะเจอดาวแดงเลยนะจะลองเล่นอะไรเล่นไฟแช็กไปแล้วกันให้เลยดีไหมเนี่ยอีกวันหนึ่งแล้วกันเนาะ เดี๋ยวผมให้แล้วผมให้ที่9แล้วผมไม่ให้ที่10แล้ววันที่9วันที่9ครับเอ้าคุณเล่นเกมด้วยไฟแช็กก็เลยวิ่งไล่จับกันในยานคุณเป็นคนวิ่งไล่แล้วก็ถูกเผาอ้าวคุณเล่นไฟไปมาคุณก็รู้สึกตัวว่าไฟมันทำให้คุณคิดถึงโลกแค่ไหนอย่างน้อยมันก็ดีนะจำการแคมปิ้งได้ไหมการตั้งแคมป์ในโลกคุณและลูกเรือก็นั่งอยู่ใกล้ไฟแช็กแล้วไม่หิวอ่ะเมื่อกี้คือเควสที่ทำให้เราหายสตาร์วิ่งอ่ะการเล่นกับไฟแช็กทำให้เราลืมหิวอ่ะ ดีงั้นจำไว้ผมนะอีเวนต์นั้นถ้าเกิดมีให้เล่นระหว่างพลั่วกับไฟแช็กเล่นไฟแช็กจะทำให้หายหิวแหลมเป็ดแต่ตอนนี้ถ้าเกิดไปสตาร์ทอีกทีผมจะต้องให้มันละดาวเหลืองชิตแมนเนาะไม่ใช่ดาวนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะให้ละดาวต่อไปน่าจะมาในไม่วันนี้ก็อีกวันนึงมาได้แล้วมั้ง
เอ้ยดาวแดงโอเคถึงเวลาล่อนลงแล้วเมื่อกี้ชนะอีเวนต์การเต้นแข่งกับเจ้านั่นด้วยได้เคมีมาเพิ่มโอเคถึงเวลาล่อนลงนะทุกคนนะเตรียมตัวนะรู้อะไรไหมก่อนล่อนลงให้กินข้าวไว้ก่อนเลยจะได้ออกไปก็ได้อย่างรวดเร็วมาล่อนลงได้ไม่เรียกร้องอะไรด้วยผมว่าลงไปของมันต้องพังสักอย่างแน่เลยถึงเวลาเลยผมนะมาถึงดาวแดงเปิดมาต้องให้ป้าแมกแกนออกไปอย่างไวเลยเนี่ยแต่ผมของป้องกันครบอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่บอกในพาร์ทที่แล้วผมนะว่าไอ้ลูกกลมๆสีดำก็คือความมืดเราต้องใช้ไฟแช็กผมก็มีเหมือนกันดังนั้นไม่กลัวไม่มีอะไรพังเลยลงจอดได้อย่างเยี่ยมโอเคนี่ไงอีเวนต์มันมาแล้วคืออะไร Walkie Talkie Com Rune Alien คุณอยากจะไปสำรวจถ้ำด้วยอะไรใช่อ่ะไฟแช็กเวลามีอะไรสำรวจให้ใช้ไฟแช็กไว้ก่อนนะผมนะเราจะเห็นง่ายขึ้นจะว่าไปซุปเยอะงั้นเดี๋ยวผมให้เอมเมดไม่เอมเมดและป้ากินที่หมดเลยไปขอรางวัลกันที่ป้าหามาเยอะมีซุปตั้งเยอะกินกันให้หมดเลยให้หายฮังกรีบเลยมือนี้ตัวเลี้ยงเป็นไงคุณเข้าไปในถ้ำของเอเลียนใกล้ๆพอคุณเข้าไปแล้วคุณก็เห็นวาร์ฟสเตชันตอนที่กลุ่มของเอเลียนโผล่มาแล้วก็เล็งอาวุธมาที่คุณเขาอาจจะคอยดูคุณอยู่บางเวลาแล้วเขาก็พูดภาษาอังกฤษแบบแตกๆเขาบอกว่าต้องการความช่วยเหลือจากเราเขากำลังทำงานที่เวกเทรนเซ็นทรัลซึ่งมันมีเสบียงของโฟโบนอสอยู่เยอะเป็นพื้นที่ไซโล476มันอันตรายเกินไปที่เชื่อมต่อเพราะว่ามันเกิดสงครามมาเยอะเขาต้องการจะขอความช่วยเหลือเราถ้าเกิดไปได้มีมันคนละอีเวนต์กับอันใช่เราต้องรอการติดต่อจากเวกเทรนเซ็นทรัลนี่มันโคลาอีเวนท์ที่ผมเคยเจอกับที่ผมต้องฮิวชิปหายมันเปลี่ยนไปไอ้แผนที่เตรียมเทปกาวอะไรมาปิ๋วหมดเลยเนี่ยแต่ละดาวมันจะมีอีเวนท์ไม่ใช่แค่อีเวนท์เดียวผมนะผมก็นึกว่าจะต้องมาฮิวอะไรอีกรอบไม่ใช่นะรอบนี้แมกแกเริ่มหิวแล้วใช่ไหมตอนนี้คราฟติ้งโมดูลทำให้เป็นขั้น2ก็ยังไม่มีอะไรเลยวะแปลว่าผมมีทุกอย่างจริงกันเนี่ย อัปเกรดคราฟติ้งโมดูลขั้น2ยังอัปเกรดขั้น3ได้อีกเหรอโหมีการอัปเกรดขั้น3มันจะมีอะไรอะคราฟติ้งโมดูลขั้น3ผมนะมันมีด้วยเหรอวะผมไม่รู้นะมันคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเอเลี่ยนมาเคาะประตูเซอร์รู้สึกว่ามันจะพูดภาษาอังกฤษแตกๆอีกแล้วเหมือนกับคนที่มาจากแวกเทรนเซ็นทรัลแต่ว่าครั้งนี้มันบอกว่ามันมาจากไซโล476งั้นมันก็ควรจะเป็นตัวร้ายเพราะว่าไอคนที่มาจากแวกเทรนบอกให้เราระวังไซโล476เอาไว้แต่ว่าพอมันพูดขึ้นมาก็ยิ่งทำให้เรื่องสับสนไม่มีใครรู้ว่าใครเริ่มสงครามแต่ว่าทุกคนรู้ว่าใครคือเวกเทรนโอเคครับผมนะตอนนี้เอเลี่ยนจากฝั่งไซโล476มาขอให้ผมเข้าพวกและต่อสู้กับฝั่งเวกเทรนเซ็นทรัลก็คือตอนนี้เรามาอยู่ในสงครามระหว่างดาวนี้เราต้องเลือกฝั่งแล้วว่าจะช่วยไซโล476หรือว่าจะช่วยเวกเทรนเซ็นทรัลรู้อะไรไหมมาก่อนได้ก่อนเว้ยไอ้นี่อยู่ๆก็มาแล้วมาให้เราเข้าฝั่งในขณะที่เรากำลังรอการติดต่อจากเวกเทรนเรากำลังรอมันอยู่ไงแต่ไอ้นี่เข้ามาเสียบให้เราหักหลังคนที่เรารอตอนแรกอะไม่เว้ยผมจะยังอยู่กับเวกเทรนเซ็นทรัลไม่จะทำอะไรกูเปล่าวะเนี่ย ตัดสินใจเข้าฝั่งกับเวกเทรนเซ็นทรัลผมนะน่าสนใจนะดาวนี้เลือกฝั่งคุณปฏิเสธที่ช่วยเหลือเอเลี่ยนจากไซโล476แล้วก็ไล่เขาออกไปแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเองจะเสียใจโหแต่โกนออกมาก็หวังว่าเราจะไม่เสียใจภายหลังนะไม่รู้ดีแต่ว่ามันก็คงจะเลือกฝั่งธรรมดาแหละรอการติดต่อจากแวกเทรนเซ็นทรัลไม่รู้ว่ามันมาก่อนแล้วมันก็บอกให้เรารอผมก็รอก็ไปแมแกนยังไม่อิ่มอีกนะก็ไม่กินเมื่อกี้เอเลี่ยนมันเริ่มที่จะน่ารำคาญขึ้นเรื่อยๆแล้วมีตัวหนึ่งตอนนี้มันมาเกาะที่ยานแล้วตะโกนว่าเอลปีมี่เอลปีมี่เอลปีมี่คืออะไรล่ะวะรู้สึกว่ามันจะขอให้เราช่วยเหลือเอเลี่ยนจากไซโล476กำลังจะโจมตีแวกเทรนเซ็นทรัลคุณจะทำยังไงกับตันคุณจะเข้าไปจัดการด้วยกำลังหรือว่าคุณจะแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาผมเก่งอินผมก็จะแก้ด้วยเจรจาก็แล้วกันคือตอนนี้เราต้องไปปกป้องเวกเทรนเซ็นทรัลใช่ไหมล่ะเราจะแก้ไขด้วยการเจรจาก่อนทำไม่ได้ก็ต้องใช้กำลังแม้กำลังลูกทีมกูจะไม่ค่อยมีก็ตาม หิวแล้วเดี๋ยวให้กินคุณตัดสินใจที่แก้ปัญหาในเวกเทรนซิสเต็มให้มันจบไปแล้วก็เริ่มทำการที่เจรจากับเอเลี่ยนคนที่แทบจะคุยอังกฤษไม่ได้
คุณและก็ป้าแมงแกนใช่ไหมเข้าไปในถ้ำแว็กเทรนและก็เริ่มที่จะเหวี่ยงเสื้อไปมาที่คุณเจอและตะโกนว่ารอก่อนรอก่อนเรามาอย่างสันติแต่ละฝั่งก็ค่อนข้างที่จะเชื่อถือในคำเจรจาของคุณคุณใช้ภาษาที่คนก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนักแม้จะเป็นตัวที่ไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษระหว่างการเจรจาปืนก็ถูกชักขึ้นมาและระเบิดก็ตุ้มขึ้นมาเอ้าทีนี้แว็กเทรนเซ็นทรัลส่วนใหญ่และก็ทำใกล้ๆซิสเต็มก็ถูกทำลายไปและคุณแทบจะหนีออกมาไม่ได้โหโฟเบียนเนี่ยเหมือนกับโซเวียตเลยนะหน่อยแน่มันบ้าคลั่งมากรู้สึกว่าการเจรจาจะมาถึงจุดจบแล้วแม่งจะมาเจรจาแต่เราพลาดใช่ไหมไซโลไม่ยอมผมนะจัดการระเบิดถ้ำของแว็กเทรนเซ็นทรัลแม่งเลวชิบหายเราสามารถช่วยเจรจาแต่มันไม่ฟังไงอ๋อไม่นี่ไงมาแล้วผมนะอีเวนต์เอเลี่ยนที่ต้องการการรักษาเพิ่งจะมาเอาป่านนี่แต่ตอนนี้ทุกคนนี่จิตใจสภาพจิตใจแหลมมากผมนะเอ็มเมดนี่มัน OP ผมบอกไปถ้ำถูกทำลายคือผมไปต่อไม่ได้เหรอคืออีเวนต์นั้นมันเฟลไปแล้วเหรอหรือว่ามันหมดอีเวนต์แค่นั้นมันจะไม่มีจุดจบจากอีเวนต์นั้นชิบหายแล้วจนเอเลี่ยนแม่งมาอีกรอบป่ะเนี่ยทำไงวะถ้าเกิดมันหมดขึ้นมาหรือผมตอบผิดก็เลยจะไม่ได้เอนดิ้งจากอีเวนต์ที่ผมเคยทำมาตลอดเอ้าสวยดีทั้งนั้นแม่มตอนนี้ต้องช่วยเอเลี่ยนรีคัฟเวอร์แล้วเนี่ยเอ้าไล่ที่ผ่านมาที่กูทำอ่ะหรือผมเลือกข้างผิดผมต้องเลือกข้างไซโลอ่ะแม่งผมว่าผมเลือกข้างผิดผมไม่ได้เอนดิ้งนั่นแหละไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอนดิ้งสงคราม2อันนั้นมันหายไปแล้วผมไม่ได้รับการติดต่อกลับมาอีกเลยอ่ะไงป้าหวัดดีได้ค่าแบตเพิ่มให้ไปหาเคมีก็แทบมิดป้าเป็นไงบ้างวีกและไทเลตรักษาเลยแม่กล่องพยาบาลเฮ้ยกล่องพยาบาลเก็บไว้ให้นั่นลืมไปผมอัปเกรดคราฟติ้งโมดูลขั้น3ได้แล้วมาลองดูว่ามันเป็นไงป้าวีกไทเลตหิวแม่ก็ไม่หิวงั้นก็อยู่นิ่งๆคบวายจะให้ดีไหมเนี่ยจะเก็บไว้ให้นี่ไงแม่งมาเนี่ยเนี่ยใช้กล่องพยาบาลเลยป้าทนไว้ก่อนนะคงไม่ตายใช่ไหมผมให้กล่องพยาบาลรักษามันทันทีมันจะหายเลยอย่างรวดเร็วไหมเรียบร้อยผมนะหลังจากที่ได้เรียนรู้ของเอเลียนออนแอร์คุณตัดสินใจจะรักษาแผลของมันขาของไอตัวนี้ก็ถูกมัดแผลได้อย่างดีสะอาดตอนนี้คุณก็เริ่มจะเห็นตามันเป็นไงบ้างสุขภาพก็ยังไม่ค่อยดีแล้วเพิ่งจะอัปเกรดไปเมื่อกี้เดี๋ยวให้กินข้าวเดี๋ยวให้ป้าแม่แกกินข้าวอาจจะหายจากการวีดเพิ่งจะอัปเกรดคราฟติ้งโมดูลยังใช้ทำไอกล่องพยาบาลยังไม่ได้นาโนแมชชีนมาจะเรียกคนเข้ามาเพิ่มไม่รู้ดิผมว่าสถานการณ์ผมดีผมไม่จำเป็นต้องเรียกคนมาเพิ่มตอนนี้มั้งยังไม่เอาแล้วกันปล่อยให้มันมาจะได้คนเพิ่มมาหนึ่งคนแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคนมาตอนนี้ผมจะพลาดหมดทุกอย่างสถานการณ์ตอนนี้ของเราดีมากอย่าเพิ่งเอาคนมาเพิ่มแต่ถ้าผมพลาดจริงนี่โคตรแย่คือผมเสียเวลากับอีเวนต์นั้นไปตั้งเยอะแม่งโอเวอร์ลอร์ดแฟนซิสเต็มมานี่ให้เอเมทซ่อมผมเสียเวลากับอีเวนต์นั้นมากไปเลยแทนที่จะเรียบร้อยตอนนี้อัปเกรดคราฟติ้งโมดูลขั้น3แล้วทำอะไรได้บ้างก็ไม่มีอะไรใหม่ป่ะภาษาอัปเกรดขั้น3มีอะไรใหม่อ่ะรีไซเคิลได้มากขึ้นหรือไงก็ไม่มีนะกูจะอัปเกรดขั้น3มาทำไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคราฟได้เร็วขึ้นมันก็ไม่เกี่ยวนะงั้นอัปเกรดขั้น3ทำไมอ่ะเนี่ยตอนนี้คราฟติ้งโมดูลผมขั้น3ขั้นเทพนึกว่าจะคราฟได้เร็วขึ้นหรืออะไรหรือคราฟของได้ต่างไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยปะหรือเพราะผมมีอยู่แล้วอาจจะคราฟแบตเตอรี่ได้ที่เคยคราฟไม่ได้ในขั้น2มีกลุ่มเอเลี่ยนมาเคาะประตูเราโหเขาเนี่ยกลายพันธุ์แล้วก็มีขาที่แปลกๆมากมีขาเพิ่มขึ้นและพยายามจะเข้ามามีทั้งหมด15ตัวแล้วก็เป็นเอเลี่ยนใส่แก๊สมาสก็ตัวเองนี่หว่าคุณอาจจะทำให้มันกลัวด้วยอาวุธหรือว่าคุณจะโบกมือให้มันเอ้าแต่เราก็ช่วยเพื่อนมันอยู่นะผมก็ไม่อยากจะใช้ปืนนะเพราะเรากำลังช่วยเพื่อนมันอยู่อะรู้สึกน่าจะเป็นเพื่อนมาแหละเพราะแก๊สมาร์กเอเลี่ยนก็เองนี่ไงโบกมือให้มันไม่อย่าเพิ่งยิงเพราะว่าเราต้องเป็นมิตรกับมันหน่อยไม่ทำอะไรมั้งเรารักษาเพื่อนมันอยู่อะไม่ลองกดปืนเป็นไงคุณตัดสินใจให้กลุ่มนั้นเข้ามาแล้วก็พังทุกอย่างหมดเลยเหรอวะเข้ามาแล้วก็เล่นอ๋อมันให้มันเข้ามาในคืนหนึ่งแต่แล้วมันก็เล่นนู่นเล่นนี่พังนู่นพังนี่แล้วมันก็จากไป
แม่งเอ้ยแมแกนชอบสะสมพวกมิเนรอลอ่าฮะอย่าไปเรียกมันว่าคริสตัลนะไม่งั้นคุณอาจจะโดนแมแกนด่าโอเคผมไม่รู้ว่าเธอได้มาได้ยังไงอาจจะแอบเอามาจากสถานีอวกาศก็ได้แล้วแมแกนก็สนิทกับคุณด้วยกับตันคุณอาจจะลองขอให้เธอสละสิ่งที่เธอชอบให้เราไหมเพื่อการตัวรอดไม่เว้ยจะไปเอาของแมแกนทำไมของแมแกนก็คือของแมแกนในเราสนิทกับป้าแมแกนนะผมจะไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวนะเธออาจจะลมดีแล้วกลับมาหายวีกคุณไม่ยอมให้ป้าแมแกนสลับมิเนรอลที่เธอชอบมาให้คุณคุณตัดสินใจว่าจะให้เธอเอามาให้คุณดูเองเธอก็อยากจะโชว์ของพวกนั้นของเขาให้คุณดูอยู่แล้วคุณก็ดูไปครับผมนะและเธอตัดสินใจก็ไม่มีเหตุผลที่จะเก็บไอ้ของพวกนี้เอาไว้ก็เลยให้พวกเราเพื่ออนาคตของทุกคนเยี่ยมมากป้าป้าต้องอย่างนั้นสิให้ได้พามิเนรอลเพิ่มสุดยอดมากแต่ผมทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่เสียดายเวลาที่เป่งเดี๋ยวจะต้องซ่อมอะไรเปล่านะตอนนี้ของผมพังเยอะมากแต่มันใช้ในอีเวนต์ได้นี่แค่เอาไปใช้ข้างนอกไม่ได้งั้นก็อย่าเพิ่งซ่อมกันเลยมั้งตอนนี้ก็เดี๋ยวจะรักษาป้าแม่แกนละมันจะป่วยนานไปแล้วถ้าป่วยนานขนาดนี้ไม่มีทางหายเองต้องใช้กล่องไปรักษานี่ไงลิตเติ้ลโฟเบียนคุณก็พยายามรักษาอยู่ต้องรักษาแต่ว่ามันก็ยังคงสั่นและก็มีอาการเจ็บปวดคุณจะลองรักษาด้วยอีกทีวิธีนึงไหมด้วยเทปกาวแล้วกันถ้ามันสั่นก็ใช้เทปกาวไปปิดเผื่อมันจะหายสั่นอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไม่รู้นะรีไซเคิลโทรศัพท์เอาของมาเพิ่มนี่ครั้งที่2แล้วเพิ่งจะมาถึงตกลงว่านี่มัน50กว่าวันเข้าไปแล้วเนี่ยเค ป้าโอเคไหมผมอาจจะเตรียมซ่อมแล้วว่าจะต้องซ่อมของเพื่อเตรียมส่งป้าออกไปอีกรอบขอดูก่อนว่ามันมีที่ที่มันสบายๆไหมมันมีที่ที่แบบว่ามีเอาแร่มิลอนใช้แค่กรอบก็พออันนี้เยอะไปไม่เอาวอร์เฮดทาวปืนผมยังใช้ได้ปืนน่าจะพังแล้วมั้งเนี่ยอาจจะต้องซ่อมปืนก่อนซ่อมปืนได้ไหมตอนนี้อ่ะซ่อมปืนเลยว่าจะต้องส่งป้าออกไปอีกรอบตอนนี้แล้วรอเอเลี่ยนติดต่อกลับมาให้เธอรักษาไปผมนะรักษามันเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยตกใจตัวหาอะไรวะเนี่ยมาจากไหนอ่ะกับตานั้นมันอะไรอ่ะผมเจอวอทนั่นมันเดสโรบอทสควอดกลุ่มเดสโรบอทมาเหรอมันอาจจะตามเรามาเพื่อจัดการคุณทำไงอ่ะทำไงกับมันน่ะเดสโรบอททำไงอ่ะมันเข้ามาเฉยเลยเดสโรบอทสควอดพวกเองอยู่ดาวนี้ด้วยวะทำไงกับมันดีใช้อะตอมิกแบตเตอรี่ไหมเอาแบตเตอรี่ไปแบบว่าอย่าทำอะไรกลัวเอาแบตเตอรี่ไปได้เปล่าวะไม่รู้ดิเดนโรบอทสกอตมาผมเนี่ยแบตเตอรี่มันหายากน่าจะช่วยได้อ๋อคุณใช้แบตเตอรี่ทำให้ผู้บุกรุกโดนไฟช็อตไปเดนโรบอทหายไปแล้วสุดยอดมากแม่งเดนโรบอทมามีอย่างนี้ด้วยวะโอ้เขาคือเดนโรบอทไม่ช้าอาจจะกลับมาอีกรอบเพราะว่าเราใช้เวลานานเกินไปบนดาวนี้แน่เลยเดนโรบอทเริ่มจะมานี่ไงผมสามารถคราฟแบตเตอรี่ได้แล้วถ้าเกิดผมมีคราฟติ้งขั้น3ป้ากลับมาแล้วผมนะได้เคมีแล้วก็อาหารเพิ่มสุดยอดมากป้าเหนื่อยอีกรอบป้าเอ้ยไม่เป็นไรถ้าป้าป่วยอะไรเรายังมีกองพยาบาลให้พร้อมเอ็มเม็ดก็หิวแล้วตอนนี้ให้กินทั้ง2คนเลยก็แล้วกันมาอีกแล้วโรบอทโอ้ยเดนโรบอทมาอีกรอบแล้วอะแม่งไอตัวหานั่นก็ไม่ยอมติดต่อกลับมาทันทีไอเรารักษาไปกูจะโดนเดนโรบอทผมว่าหานี่ผมมีสิทธิ์ตายเพราะหานี่แน่เลยเวเนยต้องทำไงต่ออะทำไงดียิงปืนใส่แม่มเลยเดนโรบอทไม่ใช่โรบอทธรรมดากูรู้เว้ยใช้ปืนยิงสู้มันเปรี้ยงมันไส้มันมารอบที่2แล้วถ้าเกิดมันมารอบที่3ผมแพ้แน่เลยว่ะดูจากสภาพโอเคไล่ไปได้ด้วยปืนพังเลยเคลเอ้ยแล้วมันก็จะมาอีกครั้ง Strike Back Red Robot แม่มซ่อมปืนรอนี่ไงมันกลับมาแล้วบอกว่าเพื่อนโดนจับแล้วหึเขาต้องการมิเนรัล10ปอนให้ไหมให้เรามีไม่ล่ะมิเนรัล10ปอนมีโอ้สบายแล้วให้มิเนรัลมันไป10ปอนมาเรียกร้องหามิเนรัล10ปอนให้มันไปแล้วก็หวังว่าโฟเบียนตัวนี้จะเชื่อใจได้มากกว่าไอ้ตัวก่อนที่เราเคยทำนะแม่มกัปตันออกไปก็ใช่ไหมเอา AG ไปวิ่งกลับเข้ามาไม่มีอะไรให้ซ่อมแล้วโอเคทำโทรศัพท์เพิ่มป้าแมกแกนยังโอเครีวิ่งกลับเข้ามา
ออกไปทำไมออกไปก็วิ่งกลับเข้ามาอยู่ดีกับตันเอ็มเมตตัวเรียบร้อยเนาะแมแกนรู้สึกว่าเธอชอบจะยึดติดระหว่างการเรียนและการช่วยเหลือครอบครัวที่ร้านอะไรแบบนี้เธอก็เลยตัดสินใจอยากจะเขียนคำกลอนขึ้นมาหน่อยเพื่อให้เธอได้รู้สึกดีขึ้นเธอก็เลยอยากจะมาอ่านดราม่าติกอ่านเรื่องดราม่าให้คุณฟังแหละสิ่งที่คุณต้องทำคือนั่งแล้วก็ฟังจะลองใช้พล็อพอะไรทำให้น่าสนใจไหมเอากรอบไป นั่งฟังเรื่องเล่าของป้าแม่แกนนะ เล่ามาป้าเล่ามาตั้งนานตั้งนี้เราเพิ่งจะมีอีเวนต์สร้างความสัมพันธ์กันเนาะป้าเนาะ นานไปไหมป้านี่มันวันที่เท่าไหร่แล้วป้าเรียบร้อยใช้กรอบในการเป็นพล็อพเพื่อทำให้ป้าเริ่มเล่าเรื่องเธอก็เรียกคำเล่าเกี่ยวกับเรื่องวาคิเลียผู้ลงมาในสนามการต่อสู้และก็จัดการยึดวาลฮาร่าคุณก็รู้สึกตื่นเต้นกับการเล่าครั้งนั้นคุณอาจจะไม่ได้อะไรแต่ว่าว้าวมันก็เป็นเรื่องเล่าที่ดีนะอ้าวแค่นี้ คัดแท็กมิดมาอีกแล้ววะโรบอทผมจะตายไหมว่ารอบนี้มันมาปกติแล้วมันจะมา3ครั้งรอบนี้กูมีปืนนะเว้ยกูยังคงมีปืนนะเว้ยมึงอย่านะเว้ยให้ข้าวทั้ง2คนเลยใช่ไหมอย่ามึงมีปืนกูรอคนมารับอยู่อีแวนใช้ปืนต่อต้านมันต่อยังได้อยู่ป่ะเอ้ยโอเคยังได้แต่เราบาดเจ็บเลยเนี่ยรอบนี้มันทำให้เราบาดเจ็บได้จากตรงมีกล่องพยาบาลเบียชในที่ไกลๆโฟเบียนก็รีบพุ่งมาหาเราด้วยเครื่องที่มีพลังสูงผมเชื่อเลยว่านั่นคือคนที่จะพาเราไปสู่เฮเว่นสู่สวรรค์เลยละใช่แต่เดี๋ยวก่อนนั้นมันรู้สึกว่าในเมืองมันจะมีควันเมฆฟุ้งไปหมดหึมันคือบาบาเรียนคาวาลเคดโอ้มันกำลังถูกจู่โจมโดยตัวเล็กที่เราช่วยเมื่อวันก่อนโฟเบียนจากสวรรค์ก็มาหาแล้วบอกว่าเออสวรรค์มาได้แต่ต้องช่วยเขาด้วยเขามันตะโกนออกมาเราอาจจะพยายามหาที่หลบดีๆหรือต่อสู้กับไอ้ตัวนั้นอย่างตรงๆหรือว่าจะนั่งรถแล้วหนีก็ต้องใช้อินเทลเจนที่เราถนัดแหละผมก็ไม่รู้แล้วอันไหนจะดีที่สุดผมหาที่หลบก็แล้วกันที่มันอีเวนต์อะไรเข้ามาแล้ววันนี้แม่งโอเคทุกคนเอาข้าวไปแล้วเอ็มเม็ดกินรักษาพยาบาลดีเอ็นแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นโฟเบียนที่เป็นมิตรก็ยังเข้ามาหาอยู่เรื่อยๆแล้วคุณก็จำได้ว่าดาวนี้มันมีบังเกอร์คล้ายๆฟิลบ็อกอยู่หลายอันมีอันใกล้ๆอย่างน้อยอันนั้นน่าจะเป็นที่ซ่อนได้ดีคุณก็จับโฟเบียนแล้วก็พาร์ทเนอร์ของคุณแล้วก็ไปหาที่ซ่อนคุณเลือกได้ดีการเอาโฟเบียนที่เป็นมิตรมาทำให้คุณสามารถเข้าไปในบังเกอร์แล้วก็ลงไปถึงด้านในคุณก็เข้าไปจะถึงไซโลคอริดอร์ใช้ประตูฉุกเฉินในการที่จะป้องกันบาบาเรียนเอาไว้แล้วเมื่อคุณเห็นพวกมันเริ่มที่จะเผลอคุณก็ปิดประตู2ตันขังเอาไว้ตอนนี้คุณก็มาถึงเฮเว่นสวรรค์กับเพื่อนโฟเบียนของคุณโอเคก็คือจบกับผมนะโอ้ว้าฉากจบนี้สวยเว้ยก็คือเราก็หนีรอดมาได้กับพวกโฟเบียนครับผมนะรวมถึงตัวที่เราช่วยด้วยป่ะจากนั้นกับตันเอเมทเอลริทและเพื่อนที่รู้ใจที่เชื่อใจแมแกนแมนเลี้ยงหมาเพื่อกินหมาโลกของโฟโบนอสหลังจากที่ได้พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมโฟเบียนชาวโฟเบียนที่อยู่หลังกำแพงเฮเว่นว่าดาวดวงนี้มันสะอาดและสมควรที่ช่วยเหลือพวกเขาก็เข้าไปในจุดๆหนึ่งที่มันเป็นจุดที่น่าจะมาปักหลักฐานกันอยู่มันเป็นสวงสวรรค์ที่ไม่ไกลจากประเด็นของโลกเท่าไหร่เลยไม่ว่าทั้งคู่จะตัดสินใจจะอยู่หรือว่าจะออกไปในอนาคตแต่ว่ามันก็น่าจะพอไหวแล้วคือเรามาเจอจุดที่ปลอดภัยจากเรื่องต่างๆใช่ไหมหลังกำแพงนี่มันแอตแทกออกไททันบอกว่าเรามาอยู่ในหลังกำแพง
เฮฟเวนใช่ไหมเรียกตรงนี้ว่าคือเฮฟเวนมีกำแพงกันเพื่อนมาแล้วก็ไปแต่ว่านักบินอวกาศเพื่อนร่วมนักบินอวกาศนั้นอยู่ตลอดการจนกว่ากาแล็กซี่จะกินกันเองนั่นเองนั่นคือวิธีการที่แมแกนมองถึงมิตรภาพที่มีต่อกัปตันเอลริทคือเธอไม่ไปไหนใช่ไหมอยู่กับกัปตันเอลริทนี่ถึงแม้ว่าจะทำภารกิจนักบินอวกาศสำเร็จแต่ว่าการปัญหาการขาดซุปก็ยังมีเอมเมดก็ยังคงต้องศึกษาและเป็นนักวิจัยซุปต่อไปกลายเป็นนักวิจัยซุปไม่ค่อยมีใครแข่งเพราะเองไม่สำเร็จกับตันโกแสดโอเคผมนะเวลาก็ผ่านไปตั้งแต่คน2คนมาจากโลกแล้วก็ผ่านได้ผมนะดาวสีแดงเรียบร้อยคุณเอาตัวรอดตั้ง68วันในดาวโฟโบนอสเอนดิ้งนี่คือเอนดิ้งเฮเวนนะเอนดิ้งที่เรามาเจอจุดสวงสวรรค์หลังกำแพงมาอยู่ในไททันเออเนี่ยเออก็โอเคผมนะแต่ผมเสียดายผมว่าผมต้องเลือกผิดในอีเวนต์หนึ่งแน่เลยผมนึกว่ามันจะมีทางเลือกทุกครั้งไงอย่างชิเอลล่าผมเลือกแต่งก็ได้อย่างหนึ่งไม่แต่งก็ได้อย่างหนึ่งแต่ดาวนี้ไอตอนที่มันมีเหตุการณ์ระหว่างเวกครอลเซนเตอร์เวกเทรียนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเออที่มันเจอไซโลผมเลือกเข้าเวกครอลนี่ผมไม่ได้ฉากจบเลยต้องมาทำฉากจบที่รักษาไอตัวนี้แทนทำสำเร็จก็เลยจบไปผมนะงั้นถ้าเกิดผมเข้าข้างไซโลจะฉากจบอย่างรวดเร็วเลยมั้ยเนี่ยเออแต่ยังดีผมนะที่ผมยังผ่านได้เอมเมดมัน OP จากที่ไม่เคยผ่านตอนนี้แล้วก็ผ่านอีเวนต์ดาวโฟโบนอสได้เป็นครั้งแรกแล้วผมนะยังคงมีไออีเวนต์นั้นแหละที่ผมพูดถึงถ้าผมเลือกถูกจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์สุดท้ายแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็ลืมกดไลค์กันเยอะสวัสดีก่อนขอไปก่อน Goodbye and good nightเฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงค์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bankamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ